ดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องร้อยรักวาสนาตอนที่91ถึงตอนที่93ตอนที่91ตอนแม่สาวงามเจ้ากลับมาแล้วขอบคุณป้าร้องอย่างยิ่งจนเมียวย่อกายแสดงคำขอบคุณความกังวลลึกๆของนางเจียวจึงมาลายหายไปในที่สุดนางกลัวเหลือเกินว่าหลานสาวผู้นี้จะทำให้นางต้องอับอายในสถานการณ์เช่นนี้นางเจียว นึกถึงปีนั้นที่นางบนพาเจนเยียนและเจนเมี่ยวกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดได้แม่สามีสกุลจ้มอบจี้ทองพระพุทธให้หลานทั้งสองแม่จี้ทองพระพุทธนั้นจะเล็กแต่จี้ทองจากวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในพื้นที่บ่งบอกถึงความตั้งใจและปรารถนาดีของผู้อาวุโสเจนเยียนพี่สาวคนโตนั้นเป็นผู้รู้ความจึงรับไปด้วยใบหน้าซาบซึ้งทั้งยังสวมใส่ติดคอทันที ทว่าน้องสาวของนางกลับทำปากยืน่นแล้วส่งสร้อยให้สาวใช้ถือไว้ตอนนั้นแม่สามีเสียใจอย่างยิ่งนางเองก็รู้สึกไม่ต่างกันเพราะตระกุลเวินตกตามลงทำให้ได้รับสายตาดูแคลนที่ไม่จําเป็นต้องเอือนเอ่ยเช่นนี้อยู่ทุกที่พวกเขาเห็นมันมามากแล้วทว่าหลานสาวซึ่งเป็นญาติสนิทกลับแสดงท่าทีเช่นนี้มีให้แม่สามีเสียใจยิ่งได้อย่างไร แม่นางบนพาบุตรสาวทั้งสองกลับไปหลายวันแล้วแต่ทุกครั้งที่แม่สามีคิดถึงเรื่องนี้ก็ยังเศร้าหมองขึ้นมาเช่นเดิมทําให้พวกนางที่เป็นลูกสะใภ้คิดถึงคุณหนูน้อยผู้นี้ยามใดก็ต้องยิ้มขมขืนออกมากําไรนี้เป็นเครื่องประดับอันล้าค่าเพียงไม่กี่อย่างที่นางเหลือติดตัวอยู่ใส่ตาบนยาฉีเอาแต่จับจ้องบนกําไรทองในมือของเจนเมียวแล้วลอบดึงถึงกระปรงตน้น บนยาหันถลึงตาเป็นการตักเตือนนางแล้วลุกขึ้นหยิบถุงหอมปักลายปราณีตงดงามขึ้นมาน้องรองนี่เป็นของเล่นเล็กๆน,น้อยๆที่ข้าทํายามว่าง,างเจ้าคงมีได้รังเกียจบนยาหันอายุ17ปีแล้วรูปร่างสูงโปรง่งและดูเป็นผู้ใหญ่อย่างยิ่งจนเมียรับถุงหอมมาแล้วเอ่ยชมด้วยความจริงใจว่าฝีมือเย็ยบปักของพี่สามเยี่ยมเหลือเกินท่านน่าจะมาเร็วกว่านี้หน่อยจนเมียไม่ได้เอ่ยสิ่งใด ที่ขัดแย้งกับใจแม้แต่น้อยในจนปัวแห่งนี้นอกจากจ,จริงจริงมีนางที่มีฝีมือปักเย็บดีที่สุดทว่าหากเทียบกับถุงหอมปักลายของบวนยาหันแล้วยังนับว่าห่างไกลยอยู่อีกขั้นรอยเข็มตำเหล่านั้นบนนิ้วมือของบวนยาหันจนเมียวล้วนเห็นอยู่ในใสายตาทั้งสิน้นญาติผู้พี่ผู้หนีจะต้องเย็บปักทุกคืนไม่ห่างมือเป็นแน่คุณหนูตระกูลสูงสักนั้นจะเป็นต้องเรียนรู้งานเย็บปักเช่นเดียวกับพิน มังรุกพูกันและการวาดภาพอย่างน้อยก็ต้องทําเป็นนิดหน่อยเพื่อมีให้ต้องอับอายเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์บางอย่างสตรีอายุเท่าวัญญาหันยังมีิใช่คนที่เพิ่งเรียนเย็บป,ปักมาเพียงวันสองวันแน่แต่บนมือยังมีรอยเข็มตำหลงเหลืออยู่นี่ออกจะผิดปกติไปสักหน่อยนอกจากนางจะเย็บป,ปักเพื่อเลี้ยงชีพจนเมี้ยวรอบคาดเดาอยู่ในใจญาติผู้พีผู้นี้เกรงว่า จะอาศัยงานปักหาเงินเพื่อมาใช้จ่ายภายในเรือนไปแน่เอ๊ะมาเร็วหรือมาช้ามีอันใดเกี่ยวกันหรือเบืญนยาหันเอ่ยขึ้นด้วยรอยยิ้มบางเบาในใจคิดว่าหากมันดามิลากมานางก็ไม่อยากมาแม้แต่เพียงนิดผู้อยู่สูงมังเหยียบย่ำผู้ต่ำต้อยนางเห็นมาจนชินแล้วเหตุใดต้องกระโจนเข้ามาให้คนใช้มีดแทงอ,อกตนเองด้วยเล่าหากพี่สามมาเร็วกว่าน,นี้หน่อยเพี่รองของข้าก็จะมีผู้ช่วยนาง จะได้ไม่เคร่งเครียดอยู่ทุกวันเช่นนี้อย่างไรเล่าเจนเมียวเอ่ยพลางยิ้มนังวนถลึงตาให้กับเจนเมียวครานงึงเมียวเอ,อ๋อว่าให้พี่สาวตนเช่นนี้มีที่ใดกันเจนเมียวเม้มริมฝีปากเผยยิม้มท่านแม่พี่ร้องเล่าก่อนแนานี้ก็เอาแต่ห่วงท่านปู่และเจ้าจึงไม่ได้มีจิตใจทําเรื่องอันใดนางกําลังออกเรือนแล้วตอนนี้จึงเก็บตัวปักหลายผ้าห่มอยู่ในห้องอย่างไรเล่า กล่าวถึงตรงนี้นางเวลิลนก็อดยิ้มออกมาไม่ได้บุตรสาวคนโตจะออกเรือนคนเล็กก็กลับเรือนมาอย่างปลอดภัยเวลานี้อารมณ์ของนางจึงดียิ่งนางเจียวเป็นผู้ที่มีสายตาแหลมคมสาบวเจินเมียเพิ่งกลับมาจากวังหลวงมารดาและบุตรคงมีเรื่องมากมายให้พูดคุยสนทนากันอีกสองสามประโยคก็ลุกขึ้นเอ่ยอำลาน้องสเมื่อวานข้ามาถึงก็ดึกมากแล้วยังมีข้าวของมากมายยังไม่ได้จัดเก็บ ข้าขอตัวพาพวกนางกลับไปจัดเก็บให้เรียบร้อยก่อนเถอะพี่สะเพริองจะรีบร้อนไปใหญ่วันนี้หูหินใหญ่ก็จะส่งสาวใช้ไปช่วยท่านแล้วนางเจียวเอิดปฏิเสธว่าสิ่งของที่ใช้อยู่ประจำพวกนั้นจัดการเองคงจะสะดวกกว่านางบุนกุมมือของนางเจียวไว้พี่สะเพริองท่านกับหลานสาวทั้งสองพักอยู่ที่สวนเฟิงเหอนั่นออกจะเบียดเสียดไปสักหน่อยวันนี้เมี่ยวเอ๋อก็กลับมาแล้วข้าวาห้ยาหันกับยาฉีไปพักที่สวนเฉินเซียงจะดีกว่า ท่านก็อยู่ที่ห้องฝั่งตะวันตกเป็นเพื่อนค่านางเจียวรีบบกมือทันทีจะทําเช่นนั้นได้อย่างไรนั่นไม่ใช่เรือนพักของเมียวเอ๋อรองหรือพวกนางกับข้าพักห้องเดียวกันก็ได้ท่านป้ารองยามนี้ข้าพักอยู่ที่ห้องปีศาในเรือนของหูหญินผู้เฒ่าสวนเฉินเซียงไม่มีผู้ใดเลยเดิมยังกังวลว่าผ่านไปนานอาจจะดูรกร้างหากญาติผู้พี่และญาติผู้น้องเข้าไปพักข้างไหนข้าคงจะวางใจลงได้จนเมี่ยวจับมือของนางเจียวไว นางเจียวอายุยังไม่ถึง40ปีทว่ามือกลับหยาบกระด้างแล้วเมื่อนำมาเทียบกับมืออันอ่อนนุ่มของนางเบินก็ทำให้คนรู้สึกเจ็บปวดใจยิ่งท่านแม่ประเดี๋ยวข้าจะกลับไปจัดการสวนเฉินเสียงสักหน่อยแล้วค่อยเฉิญญ,ญาติผู้พี่กับญาติผู้น้องไปที่นั่นมีจำเป็นต้องลำบากน้องรองแล้วพวกเราแม่ลูกพักอยู่ด้วยกันก็ได้บิญญหันพันเอ่ยปากขึ้นท่าทีแม่ดูกรงใจแต่กลับแฝงไว้ด้วยความเหินห่าง เจนเมียมองนางเวงคราหนึ่งสำหรับญาติที่มาจากแดนไกลนางยินดีที่จะให้ความเป็นกันเองมากสักหน่อยแต่ไม่อยากใช้ความเป็นกันเองนี้บีบคั้นผู้อื่นดังนั้นจึงเงียบรอให้นางเวินเป็นผู้ตัดสินใจญาหันพวกเจ้ามาครั้งนี้มิใช่อยู่แค่เพียงวันครึ่งวันห่างอยู่ด้วยกันจะเบียเสียดคงมีสะดวกนักเชื่ออาไปพักที่เรือนน้องรองของเจ้าเถอะนางเวินเอ,อ่ยอย่างมิให้ปฏิเสธได้เวินญาหันคิดจะเอ,อ่ยขึ้นอีก แต่นางเจียวกลับส่งสายตาให้นางแล้วพาบุตรทั้งสองออกไปจนเมียวยิ่งปล่อยตัวทำสบายมากขึ้นนางซบไปกับร่างของนางเวินท่านแม่อย่างไรจวนเราก็ดีที่สุดนางเวินโอบจนเมียวเอาไว้กลับมาก็ดีแล้วจะไม่รู้หรอกว่าหลายวันมานี้ใจของแม่นั้นคล้ายมีน้ำมันเดือดเพียงใดนางเวินสอบถามชีวิตภายในวังของเจนเมียวอย่างละเอียดแล้วจึงเอ่ยถามถึงตระกลมารดาตนในจวนยามนี้ลำบากขึ้นทุกที ท่านลุงใหญ่นอนป่วยลุกจากเตียงไม่ได้มาหลายปีต้องกินยาอยู่ไม่ขาดสองปีก่อนท่านลุงรองก็วิวาทกับผู้หนึ่งตาบอดไปข้างยามนี้ภายในจวนจึงต้องพึ่งพาป้าสะเพยใหญ่และป้าสะเพยรองของเจ้าคอยคำจุนทําให้ท่านยายต้องลําบากดังเหมือนพูดออกมาด้วยหัวใจอันเจ็บปวดอย่างที่สุดท่านแม่เช่นนั้นท่านป้ารองพาญาิผู้พี่และญาติผู้น้องมาด้วยครานี้คงอยู่นานใช่หรือไม่ นางเวินใส,ส่ศีรษะให้ปลาใหญ่เจ้าดูแลจวนเพียงคนเดียวได้ที่ไหนถ้าพระอรรองของเจ้าอยู่เพียงระยะหนึ่งก็ต้องกลับแล้วแต่นางบอกกับข้าว่าอยากให้ญาติผู้พี่และญาติผู้น้องของเจ้าอยู่ที่นี่เอ๊ะให้ติงอย่างไรก็มีรุ่งเรืองท่าเมืองหลวงพี่สีของเจ้าคิดจะหาร้านทำเลเหมาะๆในเมืองหลวงเพื่อทำการค้าเล็กๆวันนี้พี่ใหญ่ของเจ้าก็จะพาเขาออกไปหาที่ทางแล้วท่านแม่ ตามความเห็นค่านั้นเรามิจะเป็นต้องรีบร้อนหาร้านค้าเลยแต่ควรสอบถามพี่สีให้แน่ชัดเสียก่อนว่าคิดทําการค้าแล้วค่อยหาทําเลก,ก็มีสายการค้าแต่ละอย่างมีรายละเอียดที่ต่างกันทั้งขนาดของร้านและตําแหน่งที่ตั้งหากตั้งร้านสุ่ม 4, สี่ซุมหขาดทุนขึ้นมาคงยุ่งแน่จนเมี้ยอ,อดเอ่อยออกมาไม่ได้จากที่ฟังนางเจียบอกเล่าพวกเขาเพิ่งจะมาถึงเมื่อวาน รีบร้อนหาร้านเช่นนี้กลับไม่ใช่แผนการที่ดีนักอย่างไรพี่สีก็ไม่ใช่คุณชายในตระกูลมั่งคั่งที่ใช้เงินจนเคยตัวแต่เป็นบุรุษผู้แบกภาระอันหนักอึ้งอยู่บนบ่านางเวนพยักหน้าเป็นข้าที่ใจร้อนเกินไปพอรุ่งเช้าก็จะเร่งให้พี่ใหญ่ของเจ้าพาเขาไปทันทีเช่นนี้เถอะให้พวกเขากลับมาก่อนจะไปพบหน้าพี่สีเจ้าสักคราแล้วค่อยพูดเรื่องนี้กับเขาท่านแม่เรื่องเหล่านี้ที่ข้าพูด คนที่ทำการค้าล้วนทราบดีหากข้าวิ่งไปพูดกับพี่สี่มิใช่จะทำให้เขาหัวเราะขบขันหรอกหรือนางเวนไม่เห็นด้วยกับวาจานี้เจ้าเคยเข้าวังอยู่หลายคราทั้งยังเคยพักอยู่กับไทเฟยตั้งหลายวันสิ่งที่เจ้าพบเห็นยอมต้องมากกว่าสตรีธรรมดาทั่วไปอย่างแน่นอนเจ้าค่ะจะเนี่ยรับคำอย่างไม่ทราบจะหัวเราะหรือร้องไห้ดีนางเวนถอนหายใจขึ้นมาอีกเฮ้พี่สามของเจ้าช่างน่าสงสารนัก ที่ป้ารองพาพวกเขามาครานี้เหตุหลักก็เพื่อนางพี่สามเป็นอันใดหรือเดิมทีพี่สามของเจ้านั้นมั่นหมายแล้วแต่ฝ่ายชายไม่พอใจที่ตระกุลวินตกต่ำลงสองปีก่อนลุงรองตาบอดไปข้างเขาจึงอ้างเหตุผลนี้ขอถอนมั่นที่ให้ทิ้งนั้นเปิดกว้างกว่าเมืองหลวงเสียอีกการถอนมั่นนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่อันใดเลยเพียงแต่พี่สามของเจ้านั้นยืนยันหนักแน่นว่าจะไม่ยอมออกเรือน วันๆก็เอาแต่นั่งปักเย็บเพื่อหาเลี้ยงคนในบ้านนางพูดอยู่เสมอว่าน้องสาวน้องชายยังเล็กผ่านไปอีกสองสามปีค่อยว่ากันเวลาจึงล่วงเลยมากระทั่งนางอายุ17แล้วผ้ารองของเจ้าจะไม่ร้อนใจได้อย่างไรพ้ารองมาครั้งนี้ด้วยคิดจะให้นางอยู่ที่นี่และให้ข้าช่วยหาตระกูลที่เหมาะสมให้นางกล่าวถึงตรงนี้นางเวินก็ลำบากใจยิ่งนางเป็นเพียงหญยินในเรือนมีด้เป็นผู้ดูแลตระกูล บ้านใดตระกูลใดมีคุณชายที่เหมาะสมกับหลานสาวหรือในตระกูลนั้นมีความสัมพันธ์ซับซ้อนซ่อนเงื่อนอันใดอยู่นางจะรู้ได้อย่างไรส่วนนายท่านสามนั้นแววตาของนางวรเย็นเยียบขึ้นนั่นยิ่งมีอาจฝากความหวังไว้ได้เด็กดีรอเจ้าแต่งเข้าจวนเจนกัวกงแล้วให้ซื่อจื่อช่วยหาว่ามีผู้ใดเหมาะสมหรือไม่ก็แล้วกันคุณชายในกองพลพยักษ์มังกรล้วนชาติตระกูลดีทั้งนั้นจนเมียแทบจะหยุดหายใจ ท่านแม่พี่รองจะองคเรือนอยู่แล้วท่านกลับยังไม่เอ่ยถึงเหตุใดจึงโยงมาถึงข้าได้เล่ามีเหมือนกันพี่รองของเจ้าแต่งให้กับหลานคนรองของตระกูลรองเสนาบดีฝ่ายซ้ายแห่งกรมพระครังแม่ข้าจะเคยเห็นเด็กหนุ่มผู้นั้นอยู่สองสามคราทว่าอุปนิสัยเป็นเช่นไรล้วนฟังมาจากผู้อื่นทั้งสิน้นภายหน้าจะไปฏิบัติตัวต่อพี่สาวเจ้าอย่างไรข้ายังหวันใจอยู่หนยเลยจะฝังเรื่องเช่นี้ไว้กับเขาได้ แต่ซื่อจื่อไม่เหมือนกันความดีที่เขามีต่อเจ้าแม่ล้วนเห็นอยู่ในสายตาท่านแม่เมื่อเอ่ยถึงหลัวเทียนเฉิงอารมณ์ของเจนเมียวก็วา้าวุ่นขึ้นมานางมีอาจคาดเดาความคิดของผู้อื่นได้จริงๆทั้งที่เคยปีนกำแพงเข้ามาเพราะหวังจะฆ่านางแต่ยามนี้กลับควบมาไปถึงพันลีบเพื่อช่วยชีวิตของนางทั้งหมดล้วนเป็นการกระทําที่เอาแต่ใจทั้งสิ้นนาง นางรู้สึกตามอารมณ์เขาไม่ทันจริงๆนางว่นมิทราบด้วยความสับสนรวรุ่นวายในใจของเจนเมี้ยวจึงเอ่ยต่อว่าอีกอย่างตระกูลรองเสนาบดีฝ่ายซ้ายแห่งกรมพระครังนั้นเป็นขุนนางฝ่ายบุญที่ขบค้าอยู่ก็เป็นตระกูลเช่นเดียวกันแม้พี่สามของเจ้าจะเป็นคนดีแต่คงหลีกเลี่ยงที่จะถูกตําหนิในเรื่องชาติตระกูลไม่ได้หากเป็นเช่นนั้นมิสู้หาตระกูลที่เหมาะสมเท่าเทียมกันดีกว่าข้าได้ยินมาว่ากองพลพยักษ์ ล้วนเป็นคนหนุ่มมากความสามารถที่ถูกคัดเลือกเข้ามาโดยไม่สนใจชาติกำเนิดหากผู้ใดมีวาสนาเหมาะสมกับนางเช่นนั้นข้าก็นับว่าไม่ผิดต่อตระกุลท่านยายเจ้าแล้วกล่าวถึงตรงนี้ก็มองเจนเมี่ยวอย่างจรงิงจังแล้วเอ่ยว่าจาหนักแน่นว่าดังนั้นเมี่ยวเอ,อ๋เจะต้องจําไว้ให้ดีว่าต้องพูดเรื่องนี้กับหลวงื่อจื่อให้ได้เจนเมี่ยวอืมอืมพี่รองของเจ้าอ๋องเรืองครานี้หลวงื่อจื่อก็ต้องมาอย่างแน่นอน มิฉนั้นซู้ท่านแม่จนมียอร้อนใจขึ้นมาความยุ่งเหยิงระหว่างนางกับหลวเทียนเฉิงยังไม่ทันสะสางด้วยซ้ำจะให้นางวิ่งไปเอ่ยเรื่องนี้กับเขามิซูเอามีสังหารสกรมาบั่นคอนางให้ตายเสียยังดีกว่านางเือนคิดว่าบุตรสาวเขินอายจึงหัวเราะอ,ออกมาอย่างเข้าใจได้ได้ได้ไดฉนั้นรอให้เจ้าแต่งออกไปก่อนค่อยว่ากันเถอะท่านแม่ที่แท้ผู้ใดคือบุตรสาวแท้ๆของท่านกันจะมียวน้ำตานองหน้ามารดานและบุตรสาวพูดคุยกันจบ จนเมียวก็พาอหลวนและชิงเกอกลับไปยังสวนเฉินเซียงพี่จือซูคุณหนูกลับมาแล้วชิงเกอร์ร้องตะโกนเสียงสูงทันใดนั้นสาวใช้น้อยต่างก็วิ่งออกมาดโดยสายน้ำไหลแต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าก่อนผู้ใดคือนกเอียงกล,ลายปากขาวตัวหนึ่งมันบินพึบผับไปเกาะอยู่บนไหล่ของเจนเมียวพลันร้องว่าแม่สาวงามเจ้ากลับมาแล้วเจนเมียวได้แต่ตัวแข็งทื่ออยู่กับที่ จีซูกว่าตามองสาวใช้ตัวน้อยด้วแววตานิ่งขึม้มสุดท้ายจึงมองไปที่เซียวฉานเซียวฉานแทบจะร้องออกมาค่าข้าสอนให้มันพูดว่าคุณหนูกลับมาแล้วตั้งหากอืมจบตอนที่91ค่ะตอนที่92ตอนขอบใจมากพอจอมยุตหนุ่มจนเหยียนเจ้ารีบพูดว่าคุณหนูท่านกลับมาแล้วเร็วเข้าเสียวฉานร้อนใจจนกระทึบเทาเ้าเร้า ไม่ายเลยที่นางจะได้เลิกเฝ้าเตาตแล้วเปลี่ยนไปดูแลจินเหยียนแต่สุดท้ายจินเหยียนกลับกลายเป็นอันธพาลฉะนั้นต่อไปแม้แต่งานย่ำแย่อย่างเฝ้าเ,าเตาก็ไม่อาจมีให้นางทำได้จินเหยียนมองเสียวฉานคราเนงแล้วจิกเส้นผมของเจนเมียวอย่างสนิทสนมแม้สาวงามข้าคิดถึงเจ้าเหลือเกินเจนเมียวถูกจิกผมจนหลุดลุยปลิวไปตามสายลมให้ความรู้สิกรุงรังเสียจริงๆเสียวฉานแทบจะร้องไห้ออกมา คุณหนูข้าไม่ได้สอนจริงๆนะเจ้าคะเจนเมียวมองสาวใช้รูปโฉมเงินงามที่เข้าแถวเรียงกันอยู่แล้วยกมุมปากขึ้นมีเป็นไรจินเยียนนั้นชอบพูดความจริงเข้าเรือนเถิดบรรดาสาวใช้อืมไปหลิงยกชากลิ่นหอมเข้ามาในขณะที่เจนเมียวกําลังนั่งอยู่บนเก้าอี้เหมยกุยเจนเมียวเอ่ยกาชับว่าชิงเกิดเจ้าไปเชิญไปเสา ที่เรือนหนิงโซมาที่นี่และบอกนางว่าให้นำห่อผ้าที่ข้าติดตัวจากวังหลวงมาด้วยเจ้าค่ะจึงคืนน้อมรับคำสั่งและออกไปจนเมี่ยมองไปรอบๆอ,อีกครั้งโตะ๊ะเก้าอี้เตียงล้วนไม่มีฝุ่นจับแม้แต่น้อยดูท่าวันเวลาที่นงางไม่อยู่นี้เหล่าสาวใช้ก็ไม่ได้ละเลยหน้าที่เลยสักนิดนางพยกหน้าอย่างพอใจแล้วเอ่ยกำชับกลับไปหลิงว่าส่งสาวใช้สักสองสามคนไปเชิญคุณหรองคุณหนูห้า คุณหนูหกและญาติผูพี่ญาติผู้น้องทั้งสองของท่ามาที่นี่เจนเหยียนและเจนเมี่ยวล้วนเป็นคุณหนูของบ้านสามเรือนพักอยู่ใกล้กันไม่นานเจนเหยียนก็มาถึงครั้นถึงเรือนก็เข้ามาประคองมือของเจนเมี่ยวมองขึ้นมองลงตรวจดูทั่วร่างของนางพี่สาวที่แสนดีท่านวางใจเถอะถามมิได้มีส่วนใดหายไปเลยแม้แต่น้อยเจนเมี่ยวเอ,อ่ยด้วยรอยยิม้มเช่นนั้นก็ดีแล้วเจนเยียนนั่งลง พี่ร้องตัางหากดูผ่ายผอมลงไปไม่น้อยสองพี่น้องพูดคุยกันไปมาคนอื่นๆก็ทยอยกันมาถึงจนเมียวรีบทักทายและเรียกให้ทุกคนนั่งลงนางแกะห่อผ้าที่ชิงเกอถือมาเปิดกล่องเครื่องประดับออกก่อนออกจากวังห่วงโฮส่งพระราชทานพวงพกาบุปผามุกให้ข้ามมาจํำนวนหนึ่งพี่สาวน้องสาวเลือกไปคนละสองสามชิ้นเถอะบนยาฉีมีอัล้ะสายตาไปได้เลย นางเอาแต่จ้องไข่มุกที่วางอยู่เต็มกล่องนั้นอย่างเมื่อลอยพี่สี่เขาวางไปครั้งเดียวกลับมาได้สิ่งของมาไม่น้อยฉะนั้นน้องสามไม่เกรงใจแล้วเจนอีลุกขึ้นไปเลือกก่อนใครตอนที่เจนเมียวอ,อยู่ในวังเจ้าหงวงโฮได้พระราชทานสิ่งของมาที่จวนไม่น้อยเลยดังนั้นบุพามุกในกล่องนี้ก็มบให้กับคุณหนูทั้งหลายใส่เล่นก็แล้วกันแม้มิได้ล้ำค่าอันใดแต่กลับปลานีดเงินงามยิ่งเจนอีเลือกพวงพกา ประดับผมเป็นดอกจื่อติงเซียงที่มองดูแล้วสมจริงอย่างยิ่งแล้วเลือกปีนปักไข่มุกอีกชิ้นหนึ่งจนเมียวเลือกดอกพุทซ้อนขนาดเท่าจอกสุราขึ้นมาปักลงไปบนผมของเจนอี้อันนี้เหมาะกับเจ้าอย่างยิ่งเจนอีขมวดคิ้วใบหน้าเยเกออดเอ่ยถามกับเจนปิงไม่ได้ว่าเช่นนั้นหรืออืมเจนปิงพยักหน้าแต่สีหน้ากลับดูไม่สดชื่นน้องห้าเป็นอันใดนอนไม่เคยหลับสนิทหรือ จนเมียรู้สึกสงสัยอยู่บ้างจนอีถึงตามมองเจนปิงด้วยหวังว่านางจะเปลี่ยนท่าทีให้ดีขึ้นแล้วเอ่ยว่าพี่้ามมิได้เป็นอันใดจนเมียกลับไม่ได้ถามให้มากความอันใดอีกนางเรียงให้บนยาหันและบนยาฉี่กบมาเลือกบุพามุกต่อบนยาฉีลุกขึ้นมาทันทีแต่บนยาหันกลับชำเลืองมองนางครานึงแล้วเอ่ยกับเจนเมียว่าขอบใจญ,ญาติผู้น้องมากข้ากับน้องสามีมากพอแล้วบุพามุกเหล่านี้ญาติผู้น้องเก็บไวเ้เถอะ จนอีทำปากยื่นอย่างไม่ชอบใจนักวนยาหันคล้ายมองไม่เห็นใบหน้ายังคงห้อยแขวนไปด้วยรอยยิ้มแห่งความเกรงใจจนเมียวระบายยิ้มวาจานี้ของญาติผู้พี่นั้นผิดแล้วเมื่อครูข้ายังรับถุงหมอมของท่านมาแท้การมอบของเล่นเล็กๆน้อยๆให้แก่กันระหว่างพี่น้องเป็นเรื่องปกติไม่ใช่หรือหากท่านยังยืนยันไม่ยอมรับภายหลังท่านยายแเลยท่านแม่ซ้ำเรื่องเขาคงตำหนิวา่าข้าเป็นผู้ไม่รู้จักความเป็นแน่ เจนเมียวกล่าวเช่นนี้แล้วบนยาหันจึงฝืนเลือกบุปผามุกที่มิได้โดดเด่นอันใดมานักสองชิ้นบนยาฉีกลับเลือกบุพผามุกชิ้นใหญ่ที่สุดจึงถูกเจนอี้รอบถึงลึงตาใส่อยู่หลายคราเมื่อเลือกบุพผามุกเสร็จก็สนทนาเล่นกันอยู่ครู่หนึ่งคนทั้งหลายจึงลุกขึ้นขอตัวกลับพี่สามประเดี๋ยวข้าจะให้สาวใช้ช่วยทำความสะอาดห้องของท่านกับน้องสี่วันนี้ท่านก็ย้ายเข้ามาที่นี่เลยเถอะขอบใจน้องรองมาก เมื่อรับรู้ได้ถึงแววตาประหลาดใจของเจนพิงและเจนอีใบหน้าของเวนยาหันจึงใช้แววประหม่าขึ้นมาน้องรีบขอตัวและจูงเวนยาชี้ออกไปเจนอีบิดเบ้มุมปากมักได้จริงๆเจนเยียนมีสีหน้าขรึมลงน้องหกวาจาไม่น่าฟังเช่นนี้จะไปเรียนรู้มาจากที่ใดกันหรือเจนอียังคิดจะกล่าวขึ้นอีกแต่เจนพิงสะก,กิดนางเอาไว้พี่รองพี่สี่เราควรกลับแล้วเช่นกัน ครันคนทั้งสองพ้นจากสวนเฉินเสียงเจนอีก็สมััดมือของเจนปิงออกพี่ห้าท่านชังเป็นคนดีเหลือเกินในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็รู้จักปล่อยวางสิบ้างเหตุใดต้องครุนคิดจนไม่ยอมกินข้าวดื่มน้ำเล่าใบหน้าของเจนปิงแดงก่ำขึ้นมาทันทีน้องหกข้าข้าข้าเปล่าเจนอีก,กระทืบเท้าวิ่งจากไปภายในสวนเฉินเซียงเจนเยียนและเจนเมี่ยวยังคงสนทนากันอยู่พี่รอง เหตุใดข้ารู้สึกว่าน้องห้ากับน้องหกมีบางอย่างแปลกไปหลายวันที่ข้ามาอยู่เกินเรื่องอนใดขึ้นในจวนหรือไม่มีอันใดสิหน่อยจนเดียงครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงเอ่ยว่าข้าได้ยินท่านแม่บอกว่าญาติผู้พี่จะมาพักอาศัยอยู่ในจวนของเราเป็นเวลานานบางเรื่องอาจประพฤติปฏิบัติไม่เหมือนพวกเราสักเท่าใดนักเจ้าก็อย่าได้โกรธเคืองพวกนางเลยพูดพลางถอนหายใจออกมาจนเมียพยักหน้าเพี่อรองวางใจเธอะข้าทราบแล้วญาติผู้พี่เป็นคนดี เพียงแต่ทนงในศักดิ์สีมากไปหน่อยก็เท่านั้นแต่ก็นับว่ามีเป็นอันใดได้สถานการณ์ของตระกูลท่านยายเป็นเช่นนี้การตระหนักในศักดิ์รีตนก็ดีกว่าไม่ตระหนักอันใดเลยเรากระทั่งเจนเยียนไปแล้วเจนเมียวจึงเรียกปู่พามุกอีกสองสามชิ้นขึ้นมาสั่งให้สาวใช้นําไปมอบให้แก่พี่สะพ้ายใหญ่สกุลอีแล้วค่อยเรียกบรรดาสาวใช้เข้ามานอนชี้ไปที่กล่องเครื่องประดับพลางเอ่ยว่า หลายวันมานีพวกเจ้าคงเหนื่อยกันมากจื้อซูและไปสาวเลือกบุพามุกและพวงพกาไปอย่างละชิ้นสาวใช้ขั้นสองเลือกบุพามุกไปชิ้นหนึ่งสาวใช้ขั้นสามเลือกพวงพกาไปชิ้นหนึ่งว่าจานี้ยังไม่ทันเอ่ยจบเสียงโหดร้องด้วยความยินดีของเหล่าสาวใช้ก็ดังขึ้นมาเสียก่อนทว่ายังไม่ทันได้เข้าไปเลือกก็เห็นจินเยียนบินมะเกาะบนกล่องเครื่องประดับแล้วร้องเสียงแหลมขึ้นจินเยียนเสี่ยวฉานจะเข้าไปอุ้มมัน แต่จินเยียนกลับหลบในปากก็ข้ามเอาพวงบุปผาช่อหนึ่งขึ้นมาแล้วบินไปทิ้งลงตรงหน้าของเจนเมียวหญิงงามแม่นหญิงงามข้าให้เจ้าเมื่อมองช่อดอกท้อสดสวยที่อยู่ในมือเจนเมียวก็หัวเราะออกมาเสียงดังขอบใจมากพอจอมยุดหนมจินเยียนจินเยียนโผบินขึ้นไปเกาะคอนที่แขวนอยู่บนหน้าต่างอย่างวางง่ายเสียวชานเอ่ยตะกุกตะกักว่าคุณหนู จินเยียนจินเยียนเป็นตัวเมียสาวใช้ทั้งห้องต่างหัวเราะลัน่นจนเมียวกล่าวอย่างหน้าหนาว่าข้าตั้งให้เป็นชื่อเล่นให้กับจินเยียนก็ได้มีอันใดหรือหากมีความคิดเห็นอื่นอีกโผ่เจ้ามีต้องเลือกบุภามุกแล้วอยากย้ายกันไปเถอะครานี้ไม่มีผู้ใดกล้าหัวเราะอีกรีบเลือกบุภามุกกันต่อทันทีหลังจากนั้นเจ้านกเอียงก้นไหลก็มีเคยถูกบรรดาสาวใช้เรียกว่าจินเยียนอีกเลย ล้วนเปลี่ยนไปเรียกพ่อจอมยุทธหนุ่มด้วยกันทั้งสิน้นจือซูคืนนี้ญาติผู้พี่และญาติผู้น้องของข้าจะเข้ามาพักอาศัยที่นี่แล้วจะช่วยจัดการที่พังให้เรียบร้อยต่อไปก็ปรนนิบัติดูแลพวกนางให้ดีอย่าได้เอือเชื่อเดิดขาดจือซูร,รับคำเสียงหนึ่งแล้วจึงนําบันทึกรายนามสิ่งของออกมาขุณหนูจงเวลาที่ท่านอยู่ในวังฝ่าบาทและห่วงห่อสรงพระราชทานสิ่งของมาไม่น้อยบางสิ่งก็เจาะจงว่าสรงพระราชทานให้ท่าน เชิญตรวจดูเถิดเจ้าค่ะเจ้ามียวกาาตามองบันทึกรายนามสิ่งของครูหนึ่งนางรู้สึกตาลายขึ้นมานางกลายเป็นผู้ร่ำรวยมังคังไปภายในชั่วข้ามคืนเช่นนั้นหรือไปเอาเห็ดหลินจือมาสองดอกข้าจะนำไปให้ไหนท่านผู้เท่าและหูหญินผู้เท่าเจ้าค่ะจือ่อซูรับคำพลางชื่นชมอยู่ในใจเห็ดหลินจือที่ทรงพระราชทานมานั้นมีทั้งหมดสี่ดอกคุณหนูกลับนำออกมาถึงสองดอกเพื่อแสดงความกตัญญูต่อผู้อาวุโส ไม่แม้แต่จะกระพริบตาความใจกว้างและกระตันอยูนี้เป็นสิ่งที่ยากนักจะพบหินเอ๊ะผ้าไหมโปร่งปี้หลัวเหตุใดยังคงเหลือหนึ่งพับเช่นเดิมมิชัยต้องนําไปตัดชุดกับโรงให้กับคุณหนูรองหรองหรือเดิมผู้หญินผู้เท่าก็คิดเช่นนั้นเจ้าค่ะเพียงแต่คุณหนูรองบอกว่านางแต่งเข้าตระกุลขุนนางฝ่ายบุญการใส่อภรรผ้าไหมโปร่งปี้หลวจะเป็นที่สะดุดตาเกินไป อาจทำให้ผู้คนติดฉินนินทาได้มีซูให้คุณหนูเก็บไว้ภายหน้าจะได้สวมใส่ย้มแต่งข้าจวนเจิ้นกัวกงเมื่อนึกถึงความเอาเจใสที่มีต่อนางของเจิ้นเหยียนจินเมี่ยวก็รู้สึกอบอุ่นใจขึ้นมาจึงเอ่ยกำชับกับจือ่อซูว่าไปตัดผ้าไหมโปร่งปี้หลวมาข้าจะทำของเล่นเล็กๆน,น้อยสักหน่อยรอกระทั่งจื่อซูตัดผ้าไหมโปร่งปี้หลวและหอกลับมาอย่างดีจินเมี่ยวจึงพาไปเสาอาหลวนและชิงเกอกลับไปที่เรือนหนิงโซ จินเยียมไม่ได้สนใจนางอีกเลยกระทั่งนางจะจากไปก็เพียงกรอกตาใส่นางคราหนึ่งเท่านั้นจินเมียวเดินหัวเราะร่าออกไปหากว่างค่อยมาหยอกเจ้านกเอียงก้นไหลจอมอันธพานนั้นบ้างก็นับว่าเป็นเรื่องที่ไม่เลวเลยจริงๆครั้นกลับถึงเรือนหนิงโซ่จินเมียวก็ไปหานายท่านผู้เทาปอนข้าวท่านเสร็จจึงกลับมาพักผ่อนหลายวันต่อจากนี้จินเมียวก็เอาแต่หมกตัวอยู่ในห้องเพื่อทําบางอย่าง หากสวมใส่ผ้าโปร่งป,รงปี้หลวยามคิมหันจะเย็ยนสบายไรเงือ่จนเมียวจึงคิดจะทำผ้าคาสีสะให้หุยินผู้เท่าสักเส้นชุดสำเนยสามตัวตัวหนึ่งให้นางบนตัวหนึ่งให้จนเยียนอีกตัวให้ตนเองและทำผ้าชนะอีกสักหลายผืนให้ทานป้าและบรรดาพี่น้องเพราะความพิเศษของผ้าไหมโปร่งป,รงปี้หลัวนี้เองจึงไม่จำเป็นต้องปักลายบุพาผักกากรองอันใดเลยลงไปในผืนผ้าเลย แค่ตัดและเย็บริมผ้าให้แน่นก็พอดังนั้นการทำเรื่องเหล่านี้เพียงคนเดียวจึงเสร็จอย่างรวดเร็วเมื่อทำเรื่องนั้นเสร็จก็ถึงวันมอบของขวัญเป็นสินเดิมให้กับเจนเยียนพอดีวันนี้เองที่เจนเมี่ยวได้มีโอกาสพบกับเจนหนิงคุณหนูใหญ่ที่แต่งข้าวังเจ้าวินจังกงจูเซีย่ยทีเจนหนิงนั้นมีข้อดีของในท่านผู้สืบทอดและหญินใหญ่รวมไว้บนใบหน้าอย่างลงตัวหน้าผางอวบอิ่มผิวพรรณขาวผ่อง ช่างดูสง่าง,งามสูงสั่งยิ่งบรรดาสตรีสูงศักดิ์ทั้งหลายต่างวนเวียนอยู่รอบกายของดังตลอดเวลาจะหนิงประเดมด้วยการมอบก,กำลย,ยกเนื้อเขียวใสช่ำวาวดูดเคลือบหยดน้ำคู่หนึ่งเพียงมองกรทราวาราคานั้นมิธรรมดาทําให้สตรีสูงศักดิ์ทั้งหลายต่างเอ่ยปากชมจนเมียวนั้นมอบบุพผามุกเช่นเดียวกับพี่น้องคนอื่นๆจะหนิงรอบมองจนเมียวคราหนึ่งโดยที่นางไม่รู้ตัวแล้วก็สายหน้า,น,าน้อยน้อยน้องสาวแท้แต่กลับ ให้เพียงบุพามุกแม้จะงดงามปราณีแต่ก็มิจําเป็นต้องตรณีถึงเพียงนี้กระมังนางได้ยินมาว่าฝ่าบาทพระราชทานสิ่งของให้เจนเมี่ยวไม่น้อยเพราะเรื่องของเจียงกุ้ยเฟยเมื่อครุ่นคิดเรื่องราวต่างๆที่ญาติผู้น้องผู้นี้เคยทํามาเจนหนิงก็ต้องเลิกคิ้วขึ้นแล้วมีสนใจนางอีกทว่ากลับมีสตรีต,ตาดีสิ่งมีชมชอบเจนเมี่ยวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเอ่ยขึ้นว่าโอ้ ข้าได้ยินมาว่าคุณหนูสีสก,กุลเจนได้รับพระราชทานของลำค่ามาไม่น้อยวันนี้เหตุใดจึงไม่หยิบออกมาให้ผู้คนได้เปิดหูเปิดตาดูสักหน่อยเล่าเอ๊ะบุปผามงนี้ก็คงมาจากในวังหลวงเช่นการกระมังฉันเมีเเ่ยวเงยหน้าขึ้นมองอย่างประหลาดใจในใจกล่าวว่าคนผู้นี้เป็นใครหรือมาบ้านผู้อื่นแล้วยังต้องมากล่าววาจาเหลวไหลอีกไม่มีอันใดก็สร้างเรื่องขึ้นมาสตรีผู้นี้เป็นภรรยาของท่านอาผู้หนึ่งซึ่งเป็นญาติห่างๆของตระกุลเจน นางชมชอบดูคนก่อนยกอาหารวางเพราะมีช่บุคคลสำคัญอันใดร่างเดิมจึงไม่ได้เก็บมาใส่ใจเจนเมี่ยวในตอนนี้จึงไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับนางเลยสักนิดเจนเหยียนที่กล่าวขอบคุณด้วยรอยยิ้มอยู่ตลอดนั้นจึงหันมาเอ่ยเสียงเรียบว่าอาสภัยก้าวช่างสายตาเฉียบคมนักบุพามุกนี้หวงห่พระราชทานมาให้จริงๆครั้นได้ยินว่าเป็นบุพภามุกที่หวงห่พระราชทาน ผู้คนบางส่วนก็นึกดูแคลนในใจก็รีบเก็บความรู้สึกนั้นกลับไปทันทีจนเย็ยนกลับรู้สึกว่ายังไม่พอนางยกมือขึ้นวาดผ่านปิ่นประดับผมชุดผีเสื้อทับทิมที่ปักอยู่บนศีสาคล้ามิได้มีเจตนาน้องสาวของข้าช่างใส่ซื่อนักก่อนหน้านี้นางได้มอบทับทิมประดับผมจากร้านเป่าหวาให้ข้าม,มาหนึ่งชุดโดยเกรงว่าหากมอบในตอนนี้จะทําให้ผู้อาวุโสทั้งหลายต้องลําบากใจครั้นวาจานี้ถูกเอ่ยออกไป สตรีผู้นั้นถึงกับหน้าเขียวหน้าซีดแล้วเดินไปนั่งที่ด้านหลังเจนหนิงกลับเลิกคิ้วขึ้นความสัมพันธ์ของน้องรองกับน้องสีนั้นดูเหมือนจะไม่เป็นเช่นการก่อนสักเท่าใดเวลานี้เองสาวใช้สองคนก็ได้ประคองหูยินผู้เท่าเดินเข้ามาสายตาทุกคนต่างถูกพาคาศีสีเขียวที่หูยินผู้เฒ่าใส่มาดึงดูดไปในทันทีไม่เหตุค่ะ 1. เก้าอี้เหมยกุยหรือเก้าอี้กุหลาบ เป็นเครื่องเรือนชนิดหนึ่งของจีนสมัยโบราณเป็นเก้าอี้ที่มีพนักวางแขนที่พบได้มากที่สุดในยุคราชวงศ์หมิงและเป็นเก้าอี้ที่ถือว่ามีขนาดค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับเก้าอี้นานา,นานชนิดที่มีอยู่รูปทรงกระทัดรัดสวยงาม 2. ดอกจื่อติงเซียงหรือดอกลาเล็กหรือดอกไซรินญ,ญาเป็นดอกไม้พุ่มสีม่วงอ่อน 3. ดูขนก่อนยกอาหารวางเป็นสำนวนหมายถึงการเลือกปฏิบัติ ฐานะตำแหน่งแตกต่างก็จะปฏิบัติต่อผู้นั้นไม่เหมือนกันค่ะจบตอนที่92ค่ะตอนที่93ตอนทํามองผาคาสีสาที่หูยินพู้เท่าใส่มาวันนี้ดูเปลี่ยมไปด้วยพลังสีเขียวนี้ช่างงามเสียจนไม่อาจจะบรรยายออกมาเช่นไรอาสภัยก้าผู้นั้นเอ่ยทะลุกลางปล้องขึ้นมาอีกจนหนิงไม่ได้ใส่ใจด้วยซ้ำนางร้องต้อนรับออกไปว่าทัญญา แล้วก็ต้องตกตะลึงทัญญาผ้าคาศีสนันนี้ทำมาจากผ้าไหมโปร่งปีหลวกระมังครั้นวาจานี้ถูกเอ่ยออกไปเสียงอุทานด้วยความตกใจก็ดังขึ้นมาเป็นระลอกคลื่นสตรีสูงสักบางคนมีความรู้พบเห็นมามากก็ดูออกจิกเอ่ยเสียงต่ำว่าว่าแล้วเชียวมีนาเลาาค่าถึงรู้สึกคุ้นตานักปีนั้นที่กุ้ยไฟไปล่องเรือในเทะเลสาบก็มีใช้สวมอภพรที่ทำมาจากผ้าชนิดนี้หรอกหรือ สีเขียวเช่นนั้นยากจะบรรยายได้จริงๆผู้ที่เคยพบเห็นต่างก็ยากที่จะลืมมันลงบรรดาห,หญินบรรดาศัก์ทั้งหลายที่ไม่เคยเห็นผ้าไหมโปร่งปี้หลัวแค่เคยได้ยินชื่อเท่านั้นต่างก็ก้มหน้าสนทนากันใหญ่ข้าได้ยินมาว่าผ้าไหมโปร่งปี้หลัวนั้นแม้มีทองหมื่นช่างก็ยากที่จะได้มากินไม่ถึงว่าจวนปัวจะมีของล้ำค่าน่าอัศจรรย์เช่นนี้ด้วยผู้คนมากมายต่างมองเจริปัวด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปคนจํานวนหนึ่งซึ่งมาที่นี่เพราะ คุณหนูใหญ่เจินหนิงนั้นต่างก็รอบเอ่ยในใจว่าตนตามมาถูกคนแล้วผู้หญิงผู้เท่าสวมผ้าคาสศีรษะไว้ตั้งแต่เช้าตรู่จึงรู้สึกเย็นสบายที่หน้าผากอย่างยิ่งและแม้จะเย็นแต่ก็ไม่ถึงกับหนาวเมื่อเห็นแววตาอิจฉาชื่นชมของผู้คนบวกกับความเย็นสบายเป็นพิเศษนี้แล้วทำให้รู้สึกชอบในตัวของเจินเมี่ยวมากขึ้นไปอีกอย่างอดมิได้นางตกมือเจินหนิงคราหนึ่งแล้วเอ่ยว่าเพราะวาสนาของเจ้าสี่แท้ น้องสี่หรือไม่ใช่หรือผ้าไหมโปร่งปี้หลวงนี้ฝ่าบาททรงพระราชทานให้น้องสี่ของเจ้านางเพิ่นจะกลับจากวังก็รีบทาผ้าคลาศีรษะเส้นนี้ทันทีเลยน้องสี่ช่องกระตันอยู่จริงๆขอแสดงความยินดีกับผู้หญิงผู้เท่าด้วยโอรสสวรรค์ทรงให้ความสําคัญกับคุณหนูสีเชน่นนี้วันขนา้างหน้ายอมมีวาสนาอันใหญ่หลวงรออยู่เป็นแน่เสียงฮือหาด้วยความชื่นชมดังขึ้นอีกระลอกความรู้สึก ที่ฝูงชนทั้งหลายมีต่อจนเมี่ยวล้วนเปลี่ยนไปอย่างน่าอัศจรรย์เรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันสองสามครานั้นส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของเจนเมี่ยวไม่น้อยผู้คนมากมายต่างคิดว่าไม่ว่าจะอยู่ในจวนปัวหรือภายหน้าจะแต่งเข้าจวนเจนกัวกงเจนเมี่ยวก็ยังคงได้รับความเย็นชาเฉยเมยเช่นเดิมทว่าเหตุการณ์ที่เห็นในตอนนี้้หญินผู้เฒ่ามีได้เย็นชาต่อนางสักนิดทั้งยังดูรักใคร่นางอย่างมากที่สุดเสียด้วยซ้ำทว่าเจนหนิงผู้เป็นคุณูใหญ่ กลับคิดลึกซึ้งมากไปกว่านั้นการพระราชทานสิ่งของเพื่อเป็นการปลอบใจที่ถูกเจียงกุ้ยเฟยบ,บังคับให้ขาวังนั้นเป็นเรื่องปกติก็จริงแต่ถึงกับพระราชทานผ้าไหมโปร่งปี้หลวให้นั้นนั่นย่อมไม่ใช่การปลอบใจธรรมดาอย่างแน่นอนความล้ำค่าของผ้าไหมโปร่งปี้หลวนั้นนางผู้เป็นสะพ้ายใหญ่แห่งวังจังกงจูย่อมเข้าใจดีกว่าบรรดาหูหินที่อยู่ที่นี่มากมายนักน้องสีผู้นี้ย่อมมีบางอย่างที่ต้องพระเนตรฝ่าบาทเป็นแน่ คุณหนูใหญ่เจนหนิงมีทราบถึงความดีความชอบเรื่องการรอบสังหารที่ร้านหมิงซินของเจนเมียวจึงเข้าใจผิดไปเช่นนั้นเมื่อการมอบของขวัญเป็นสินเดิมจบลงฝูงชนต่างก็เริ่มสนทนาพูดคุยกันบางคนก็ชี้ไปที่วนยาหันและวนยาฉีพลังเอ่ยถามหูหยินผู้เท่าคุณหนูผู้เงินงามราบุตรผาสองคนนี้มาจากตระกุลใดหรือเหย่จึงไม่เคยเห็นเป็นหลานสาวของสะพายเล็กของเจินข้าเองหูหยินผู้เท่าเอ่ยด้วยรอยยิ้มตาหย,อยีอย่างอารมณ์ดียิ่ง อ๋อครั้นนึกถึงสิ่งที่ผู้ได้ชื่อว่าเป็นป้าสะใภ้ของคุณหนูร้องม,า,มาให้เป็นสินเดิมขึ้นมาผู้หญินที่เอ่ยถามก็ตอบรับด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาลงทันทีผู้ที่มีสายตาแหลมคมได้เห็นเครื่องประดับที่บนยาหันและน้องสาวสวมใส่ต่างมีหันไปมองพวกนางอีกเลยแต่ผู้หญินผู้หนึ่งเห็นบนยาหันอายุ17ปีแล้วแต่กลับแต่งกายอย่างสตรีที่ยังมิออกเรือนจึงเกิดความคิดบางอย่างขึ้นเงียบๆตระกุลมารดา,านางมีหลานชายที่ร่างกายอ่อนแอม,มาตั้งแต่เยาวัย ผู้หนึ่งตระกูลใดที่มีบุตรสาวในพื้นที่นี้ก็ล้วนไม่ยอมแต่งด้วยกันทั้งสิ้นคุณหนูผู้นี้อายุมากแล้วแต่ทาทางนั้นสง่าง,งามอย่างคนที่ได้รับการเลี้ยงดูมาเป็นอย่างดีแม้จะไม่ได้ร่ำรวยมั่งคั่งแต่อย่างไรก็เป็นตระกูลมารดาของนางบนทั้งยังชิดเชื้อกับจวนป๋วว่าไปแล้วก็คงมีได้เสียเปรียบอันใดนักมีกล่าวถึงความคิดในใจของหญินผู้นี้แล้วแต่คนอีกผู้หนึ่งกลับเอ่ยถึงเจนจิ้งขึ้นมา เหตุใดจึงไม่เห็นขุนหนูสามอยู่ในจวนเล่าเจนเมียวและคนอื่นๆต่างหันไปมองหูหญินผู้เท่าหูหญินผู้เท่าหุบยิ้มลงสีหน้ามีแววกังวลฮหลานสาวคนที่สามของข้านั้นรืหนึ่งเดือนก่อนหน้านี้อาการป่วยข้าย,ยังไม่นำว่าหายดีนักแต่กลับฝืนตนเองไปร่วมงานเทศกาลสีีครั้นกลับมาก็รู้จากเตียงไม่ได้เลยยามนี้อาการมิใครจะดีนักคิดถึงนางคราใดใจของข้าก็ทุกข์ใจยิ่ง ภายหลังเจ้าสี่ยังมาล้มป่วยจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดหากนางเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาจริงข่าวคงไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้หูหยินพู้เท่าคุณหนูสี่มีวาสนาล้นเหลือนักบัดน,นี้หายเป็นปกติแล้วคุณหนูสามเป็นคนดีสวรรค์ย่อมคุ้มครองนางจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนบรรดาหูหยินต่างเอ่ยปลอบหูหยินพู้เท่าถือโอกาสใช้วันมอบของขวัญเป็นสินเดิมของเจนเยียนปล่อยข่าวเรื่องเจนจิ้งป่วยหนักออกไปในคราวเดียว เพียงไม่กี่วันผู้คนทั้งหลายก็ทราบกันทั่วว่าอาการป่วยของคุณหนูสามแห่งจวนเจียนอันป่วยนั้นมีใครสู้ดีนักวันออกเรือนของเจนเยียนมาถึงอย่างรวดเร็วงานสังสรรค์นเนื่องในงานมงคลน,นั้นถูกจัดขึ้นในตอนกลางวันผู้ที่มาร่วมงานมีเพียงสหายสนิทข,ของฝ่ายเจ้าสาวเท่านั้นงานมงคลอันคึกคักและเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความยินดีตลอดทั้งวันนั้นถูกจัดอยู่ในห้องโถงใหญ่แขกผู้มาร่วมงานซึ่งเป็นบุรุษ และสตรีจะมีฉากบังลมกั้นเอาไว้ให้อยู่คนละฝั่งจนเมียวสวมเสื้อสีหลวงอ่อนกับโรงปักลายสีแดงผลทอบนศีรษะปักพวงบุปผาที่จินเยียนหนงเอียงกลนลายข้ามมาไว้ให้ตนในวันนั้นทำให้สดใสและสวยงามมากขึ้นไปอีกแม้ตรงหน้าจะมีอาหารเลิศรสมากมายวางเต็มโต๊ะก็ยากที่จะมีความอยากอาหารขึ้นมาได้เพราะในใจเอาแต่เป็นห่วงจนเย็ยน เม่ทราบว่าเวลานี้พี่รองจะตื่นเต้นหรือไม่เจนอีที่นั่งอยู่ข้างๆแผันเอ่ยด้วยท่าทีลับๆ่อๆว่าพี่สี่พี่ห้าวันนี้หันจินซือก็มาเช่นกันหันจินซือก็คือบุรุษผู้มั่นหมายกับเจนจิ้งเรื่องของเจนจิ้งนั้นคุณหนูทั้งหลายในจวนต่างก็ทราบดีอยู่ในใจว่าการมั่นหมายครานี้คงมิอาจสาเร็จได้สามพี่น้องต่างรู้สึกเห็นใจและอยางรู้อยากเห็นเกี่ยวกับหันจินซือที่นั่งอยู่หลังฉากบางลมนั้นอยู่หลายส่วน ฉนั้นเราไปแอบดูสักหน่อยดียหรือไม่เจนเอียเสนอขึ้นไม่ดีกระมังหากผู้อื่นเห็นเข้าคงไม่งามเจนปิงสายหน้าความจริงเจนเมี่ยวก็อยากไปดูมากเช่นกันแต่ที่เจนปิงพูดนางเองก็กังวลไม่ต่างกันจะมีอันใดเล่าวันนี้เป็นวันมงคลผู้ใดจะมาสนใจเรื่องพวกนี้กันข้าจะพาพวกเจ้าไปอ้อมทางนั้นเองห้องนั้นมีหน้าต่างและอยู่ตรงข้ามห้องถงด้วยคงไม่มีผูดด้ใดเห็นแน่สามพี่น้องลุกขึ้นทันที บนยาฉีนั่งอยู่ไกลไปสักหน่อยไม่เข้าใจจึงคิดจะลุกตามไปแต่ถูกบนยาหันดึงเอาไว้ซะก่อนเมื่อถึงห้องด้านข้างก็พบว่ามีหน้าต่างจริงดังคาดทว่ามีใช่แบบที่เปิดยกขึ้นได้เป็นเพียงกระดาษปโปร่งบางกั้นเป็นหน้าต่างเพื่อให้แสงลอดผ่านเข้ามาภายในห้องได้เท่านั้นจนอี้เจาะรูเล็กรูหนึ่งขึ้นตามแบบที่ผู้คนทำตามกันมาเพื่อให้พวกนางส่องดู เจนปิงรอให้เจนอี้ดูก่อนอย่างว่าง่ายเจนเมียวเห็นเช่นนั้นจึงเจาะเพิ่มอีกหนึ่งรูเจนปิงจึงเข้าใจและทําตามนางเช่นกันสามพี่น้องต่างรอบมองอย่างบึกบานใจผ่านรูที่ตนเจาะพี่สี่หลัวซื่อจือก็มาทั้งอย่างนั่งค้างหันจิ้นซื่ออีกด้วยเจนอี้เอ่ยพลางหัวเราะคิกคักสายตาของเจนเมียวอดมองไปที่หลัวเทียนเฉิงไม่ได้ ไม่พบกันแค่ไม่กี่วันคนผู้นี้คล้ายจะต่างแดดจนผิวคล้ำขึ้นกระมังหลัวเทียนฉิงหันมาคล้ายรู้ตัวว่าถูกแอบ,บมองทําให้จนเมี่ยวตกใจรีบหลบไปอีกทางเป็นพลวันในใจนางเต้นแรงอยู่นานจึงสงบลงได้ยามนี้มีความกล้ามองลอดรูเล็กนั้นเพื่อแอบ,บดูต่อไปหลัวเทียนฉิงที่นั่งอยู่ได้แต่บิดเบ้มุมปากไปมาเหงาศีรษะของคนทั้งสามที่ขยับไปมาข้างหน้าต่างในห้องฝั่งตรงข้ามนั้นคืออันใดกันเหตุใดเขาตึงคิด ไปถึงสตรีที่ชมชอบก่อเรื่องผู้นั้นเล่าหรือว่านางแอบอยู่ตรงนั้นเพื่อรอบมองดูบุรุษหลัวเทียนเฉิงยิ่งคิดใบหน้าก็ยิ่งดำ้ำขึ้นหลัวซื่อจือได้ยินชื่อเสียงมานานวันนี้ขอคารวะท่านสักจอกเมราว่าเจียงเฉินเดินมาที่โต๊ะนี้ตั้งแต่เมื่อใดในมือถือจอกลายคลามสีขาวใบหน้าแต้มรอยยิ้มบางเบาขอดื่มหมดจอกเพื่อเป็นการคารวะหลัวเทียนเฉิงดื่มสุราในมือจนหมดจอกตามเขาแล้วเอ่ยถามว่า ไม่ทราน้องชายคือข้าน้อยเจียงเฉินเป็นหลานชายของหุยินใหญ่ขอรับตระกูลเจียงมาจากนานไหวหรือหลัวเทียนเฉิงเอ่ยถามใช่แล้วขอรับเจียงเฉินพูดพลางยกจอกสุราอันบางเปล่านั้นแล้วหันศีรษะไปยังทิศเดียวก,กันกับห้องด้านคางอย่างมิได้มีเจตนาอันใดแต่กลับถูกหลัวเทียนเฉิงเรียกเอาไว้ทันทีอ่ะหลัวซื่อจือเจียงเฉินรู้สึกแปลกใจอยู่บ้างรอยยิ้มที่มุมปากของหลัวเทียนเฉิงดูแข็งทื่ออยู่บ้าง นองเจียงนั่งก่อนเราดื่มกันอีกจอกเถอะเขาย้ายร่างของตนไปยืนขวางกั้นทิศทางที่มองไปยังห้องด้านข้างนั้นไว้อย่างแนบเนียนเจียงเฉินกลับยกมือขึ้นเลนยว่าซื้อจือ่อข้าน้อยดื่มไมิเก่งตรงนี้ไม่มีที่นั่งรู้หรือไม่เจียงเฉินย,ยิ้มขมขื่นอยู่ในใจโตนี้จัดไว้ให้บุรุษที่เป็นคู่มานของคนในตระกูลปัวในเลยจะมีที่นั่งของเขาอีกอย่างเขาก็มีอาจต้านทานความอยากรู้อยากเห็นในใจได้ จึงคิดจะมาสนทนากับคุณชายผู้สืบทอดจวนเจินกัวกงสักประโยคเท่านั้นทว่ามิได้คิดจะจับเข่าสนทนากันอย่างยาวนานอันใดแค่คิดว่าบุรุษต,ตรงหน้านี้เป็นคู่หมายของญาติผู้น้องใจของเจียงเฉินก็เจ็บแปลกขึ้นมาเขาไม่มีความกล้าพอที่จะอยู่ที่นี่ต่อไปได้จึงยกมือประสานแสดงความเคารพแก่หลัวเทียนเฉิงและหมุนกายคิดจะจากไปแต่กลับถูกเขาดึงเอาไว้น้องเจียงข้ารู้สึกถูกชะตากับเจ้ายิ่งนัก เรามาดื่มกันอีกสักสองจองเดียหรือไม่พูดพลางกว่าตามองคนที่อยู่ด้านข้างตนคนผู้นั้นช่างตาแหลมคมยิ่งนักจึงลุกขึ้นยืนแล้วส่งยิ้มให้คนทั้งสองท่านทั้งสองค่อยๆดื่มเถอะข้ากำลังจะไปดื่มคาระวะที่ด้านนั้นพอดีหลัวเทียนเฉิงจึงดึงรังให้เจียงเฉินนั่งลงโดยไม่เอ่ยอันใดเพียงรอบกัดฟันตนไว้เท่านั้นสตรีง้อง,งมนั่นคิดว่าหลบอยู่ในห้องนั้นแล้วจะไม่มีผู้ใดเห็นงงินหรือจนเมียวที่หลบอยู่ห้องด้านข้าง เบิกตากว้างขึ้นด้วยความตกใจยิ่งนางสงสัยมาตลอดว่าเหตุใดท่าทีที่หลัวเทียนเฉิงมีต่อนางถึงได้ซับซ้อนป่าน,นั้นประเดี๋ยวจะเอาชีวิตของนางประเดี๋ยวก็จะช่วยชีวิตของนางในที่สุดนางก็เข้าใจแล้วที่แท้ที่แท้เขาก็มีรสนิยมเช่นนี้นี่เองคิดดูแล้วคงเพราะถูกร่างเดิมของนางเลื่องเกินเขาที่มีสนใจสตรีคงจะอับอายกระทั่งกลายเป็นโกรธเกรี้ยวจึงคิดจะสังหารนางใช่แล้ว ต่อมาคงคิดได้ว่าอย่างไรก็ต้องมีภรรยาเพื่อปกปิดเรื่องนี้เอาไว้ร่างเดิมวางกับดักเขาก่อนหากเขาใช้นางเป็นโลกกำบังก็คงไม่ได้รู้สึกผิดอันใดนี่ก็นับว่ามีคนช่วยเขาเอาไว้ตั้งหากเจ้าคนสารเลวจนเมียวกัดฟันกรอดเจ้าจะชมชอบผู้ใดก็ได้แต่อย่านำเคราะห์ร้ายนี้มาให้ญาติผู้พี่เป็นอันขาดไม่นางจุดที่เจ้ากังวลน,นั้นออกจะดูไม่ค่อยถูกต้องนักกระมังเจนอี้ก็รู้สึกแปลกใจเช่นกัน จึงเอ่ยพึมพำว่าเหตุใดพี่เจียงจึงไปดื่มสุราคาระวะหลัวซื่อจือ่อถ้าทางพวกเขาดูสนิทสนมกันมากช่างดูไร้เหตุผลสิ้นดีพี่เจียงชอบพี่สีไม่เช่อหรือศัตรูความรักพบหน้ากันเหตุใดจึงนั่งดื่มสุรากันอย่างสนิทสนมปานนั้นเล่าดารุณนีน้อยรู้สึกว่าโลกของบุรุษนั้นช่างซับซ้อนเหลือเกินจนเมียวมองเจียงเฉินด้วยสายตาเห็นใจคาราหนึ่งแล้วค่อยหันไปมองหันจื่อหยวน หันจื่อหยวนอายุ14ขอสวมชุดสีเขียวตามแบบบัณฑิตทำให้ดูสง่าง,งามทรงความรู้หน้าตานั้นแฝงไปด้วยความเด็ดเดี่ยวมุ่งมัน่นที่บัณฑิตทั่วไปไม่มีแม้หลัวเทียนฉิงจะฉุดเจียงเฉินที่นั่งอยู่อีกฝั่งให้ดื่มสุราด้วยกันอยู่ตลอดเวลาแต่มุมปากยังคงห้อยแขวนไว้ด้วยรอยยิ้มเช่นเดิมมีด้ไม่พอใจที่ถูกเมินสักนิดเจินเมี่ยวใส่สีสษะด้วยความเสียดายสายตาของท่านลุงนับว่าไม่เลวเลยคนมากความสามารถเช่นนี้จ,จริงจิง มีต้องการแต่กลับวิ่งไปเป็นอนุภรยาขององค์ชายหกสมองอุดตันไปด้วยอุจระหรือไรหลัวเทียนเฉิงพูดคุยอยู่กับเจียงเฉินทว่าใบหน้าดำคล้ำยิ่งชาติก่อนนั้นเขาผ่านศึกสงครามน้อยใหญ่มาไม่น้อยเคยปีนป่ายขึ้นมาจากกองศพด้วยซ้ำเขาจึงไม่เพียงแค่สังเกตเห็นแต่ก็ยังมีประสาทสัมผัสอันว่องไวต่อการท่ามองชนิดนี้มากกว่าคนธรรมดาหลายเท่านักสตรีง้องงมผู้นั้นสันตัวคอยแอบดูเขาก็แล้วไปเถอะ คิดไม่ถึงว่านานจะกล้าแอบดูผู้อื่นอีกทั้งยังกล้ามองมาอย่างไม่ละสายตาเจียงเฉิน่วยโอกาสที่หลัวเทียนชิงเอาแต่เข็นเคียเค้ยวเขี้ยวฟันปลีกตัวออกไปได้ในที่สุดและอเงาร่างของทั้งสามคนในห้องด้านข้างก็หายสาบสูญไปในเวลาต่อมาไม่นานเช่นกันหลัวเทียนชิงหยิบผ้าทรงสี่เหลี่ยมออกมาจากอกใช้ตะเกียบจิ้มลงไปในถ้วยน้ำแกงปลาหมเขือเทศที่วางอยู่บนโต๊ะวาดเขียนอักษรคราหนึ่งแล้วส่งให้กระเป๋ารับใช้นำไปให้เจินเมี่ยว จบตอนที่93ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะ เลขบัญชี5 2 3 2 1 2 2 2 7 9ค่ะพร้อมเพย์หรืออาลเลดค่ะ086 084 4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูล หรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ